สำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดความคืบหน้าคดี Forex 3D นะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาคนสำคัญไปฝากขังต่อที่ศาลอาญาแล้วยังคงให้การปฏิเสธนะฮะส่วนฝ้าของคุณรณรงค์แก้วเพชรเองซึ่งเป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมนะครับระบุว่าในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยมีการแจ้งความร้องทุกข์ผ่านพนักงานสอบสวน DSI พร้อมกับบัญชีรายการความเสียหายแล้วนะครับพนักงานอัยการเนี่ยได้ร้องขอให้ศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายตามสัดส่วนการเฉลี่ยทรัพย์ของเครือข่ายที่ทาง DSI ได้ใช้อำนาจตามพรบฟอกเงินติดตามยึดมาได้แล้วส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ซุปเปอร์คาร์ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นย้อนกลับไปที่ตอนนั้นทางผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายอภิรัตน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทที่อ้างว่าให้ชักชวนมาร่วมลงทุน Forex 3D เนี่ยนะฮะก็จับได้ที่คอนโดย่านทองหล่อแล้วตอนนั้นก็ยึดซุปเปอร์คาร์มูลค่า24ล้านบาทได้เนี่ยนะครับทางคุณรณรงค์เองให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าตอนนี้ถ้าไปดูมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกับมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดมาได้แล้วเนี่ยก็หวังว่าผู้เสียหายจะได้รับการเฉลี่ยทรัพย์มากเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าใครมีข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกซุกซ่อนอยู่ก็สามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามยึดมาอยู่ในกองทรัพย์สินที่จะต้องถูกเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับทางผู้เสียหายแล้วทางคุณรณรงค์เองบอกว่าผู้เสียหายบางส่วนเนี่ยมีการยื่นฟ้องโดยส่วนตัวแล้วก็เรียกร้องเอาเงินคืนไปแล้วได้ส่วนหนึ่งแล้วด้วยนะฮะการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าเงินดอกเบี้ยเนี่ยนะครับต้องพิจารณาให้ดีทุกการลงทุนมีความเสี่ยงไม่มีการลงทุนไหนหรอกที่มันไม่มีความเสี่ยงแต่ถ้าเราพลาดไปแล้วเนี่ยเราต้องรีบถอนตัวออกมาให้ไวอย่าไปรอให้มันล่มก่อนในทางกฎหมายแล้วเนี่ยหลายคดีที่เป็นแชร์ลูกโซ่ถ้ามันล้มแล้วเนี่ยโอกาสได้เงินคืนเนี่ยยากมากทำไมถึงยากครับวันนี้เราอยากขอความรู้หน่อยส่วนใหญ่เท้าแชร์นะครับผมใช้ว่าเท้าแชร์เนี่ยเอาเงินไปซุกเอาไปซ่อนไว้การจะไปตามเงินสดจะไปตามพันธบัตรหรือไปตามทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยมันยากคนรอบข้างเขาเนี่ยรวยแต่ตัวเขาเนี่ยจนถ้าเราสามารถใช้กฎหมายรับของโจรกฎหมายฟอกเงินไปดำเนินคดีกับคนรอบข้างให้ได้ให้เขาอธิบายว่าทรัพย์สินที่เขาได้มาเนี่ยมาจากไหนเราอาจจะได้ทรัพย์สินมากกว่านี้คืนก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นอสังหาริมทรัพย์กับรถหรูซุปเปอร์คาร์เท่านั้นเองที่ยึดได้นะที่ยึดได้ที่เป็นเงินสดเนี่ยอันนี้ไม่เห็นอย่างที่บอกว่าการตามยากแล้วเงินเนี่ยที่ทราบมาก็คือเขาใช้เงินสดผ่านเครื่องบินส่วนตัวไปที่ต่างประเทศมันก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เอาจากคนไทยไปเนี่ยอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้นั่นแปลว่าต่อให้เขาติดคุกสมมติว่า20ปีเขาออกมาจากคุกเขาก็ไปเอาเงินที่ต่างประเทศได้อีกกระบวนการทางกฎหมายเราตามไปไม่ทันตามไปไม่ถึงเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์มากแล้วก็เมืองไทยไม่เคยมีการแก้ไขบทเรียนเหล่านี้เลยในทำนองว่าติดคุกไปปุ๊บ20ปีกลับมาแล้วรวยเป็นไซส์อย่างนั้นไปนะนะฮะแต่อีกหนึ่งคำถามที่นักข่าวต้องไปถามท่านนี้เลยครับได้เงินคืนหรือยังไปถามกับคุณจ๊ะอาสยามเป็นเพราะว่าจริงๆต้องเล่าย้อนความให้คุณผู้ชมฟังว่าก่อนหน้านี้คุณมดดำไงได้ไปพูดข่าวแล้วมีการเอ่ยเรื่องของคุณจ้าสยามที่เกี่ยวข้องว่าไปร่วมลงทุนกับ Forex 3D เนี่ยแล้วก็ถูกโกงไปด้วยเนี่ยนะฮะแล้วทางเจ้าตัวเองคุณจ้าสยามเองก็มีการโพสต์เรื่องนี้ผ่านทาง IG แล้วก็ Facebook โดยคนโทรศัพท์มาทั้งให้กำลังใจแล้วก็สอบถามว่าสรุปแล้วมันจริงหรือเปล่าเนี่ยโกงถูกโกงไป20ล้านนี่ฮะทาง Facebook ที่คุณจ้าได้มีการโพสต์ออกมานะครับแล้วก็มี IG ด้วยนะนะฮะคุณจ๊ะเองให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับบอกว่ายังไม่ได้เงินคืนนะตอนนี้นะยังไม่ได้เงินคืนนะครับคุณจ๊ะยอมรับว่าเป็นเพราะความโลภถือว่าเป็นกรรมเก่ารวมถึงเป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องจำไปจนตายว่าอย่าโลภถ้าอยากมีเงินอย่าหวังสบายต้องลงมือทำเองแล้วเธอก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคือต้องยอมรับว่าพอใครที่ตามข่าวนี้แล้วหรือแม้กระทั่งบางคนที่ลงทุน Forex 3D เนี่ยนะฮะเห็นแล้วกลัวการลงทุนไปเลยแต่ต้องย้ำว่า Forex 3D เนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนนะมันคือการหลอกร่วมลงทุนนะเป็นการหลอกร่วมลงทุนนะฮะดังนั้นมันก็เป็นบทเรียนเหมือนกันใครที่คิดจะลงทุนนะ